ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะและในครั้งนี้ปรับเมนูยำมะม่วงปลากรอบโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะตอนนี้สารแทนความหวานบางตัวก็เริ่มถูกประกาศแล้วเป็นมะเร็งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงยำมะม่วงปลากรอบเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 1,997.18 มิลลิกรัมจะเหลือเพียง 827.66 มิลลิกรัมขอขอบคุณที่จากกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้ค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ